ก่อนซื้อตั๋วจะมีจุดคัดกรองก่อนนะคะทุกคนคือทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานหรือว่าแอปหมอพร้อมนะคะว่าได้รับวัคซีนโควิดมาแล้วนะคะถึงจะเข้าได้นี่นะคะเราก็ต้องไปที่จุดขึ้นรถเพื่อจะไปสกายวอล์กครับ5บาท10บาทจอดได้ครับที่ตู้บริจาคมาถึงสกายวอล์กแล้วนะคะพระใหญ่เราต้องเลือกถอยหลังนะครับ28แล้วมากันมาแล้วเดินตรงไปเข้าไปที่สกายวอล์กแล้วนะคะจะเดินเข้าสกายวอล์กนะที่เราเห็นอยู่นี่คือต้นแม่น้ำโขงนะคะทางขวามือคือเวียงจันทน์ประเทศลาวค่ะแม่น้ำโขงที่นี่นะคะไหลมาจากประเทศลาวจุดนี้คือจุดแรกเลยค่ะที่คือจุดแบ่งดินแดนไทยลาวค่ะสกายวอล์กที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะที่นี่นะคะจะเปิดทุกวัน7โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะทางเดินทำด้วยกระจกหนานะคะยาว100เมตรกว้าง2เมตรนะคะสูงกว่าแม่น้ำโขง80เมตรและสูงเท่าตึก30ชั้นค่ะนู่นไอตัวเล็กมานู่นแล้วค่ะเดินชิวมากเดินชิวมากตัวเล็กโอกาสเห็นอยู่นี่คือพระใหญ่ภูคกงิ้วเป็นพระพุทธรูปปางลีลาสูง19เมตรค่ะตอนนี้เราจะไปแก่งคุดคูนะคะอีก2กิโลพอมาละ
ค่ะลูกปั้นผีตาโขนจับมือหน่อยที่แก่งคุดคู่สมมติคนที่มาเที่ยวจังหวัดเลยค่ะจะมาที่แก่งคุดคู่ถนนคนเดินแล้วก็สกายวอล์กเดี๋ยวพาเราไปดูแก่งคุดคู่กันค่ะเอากัดคอหน่อยคอให้เปิดหน่อยตื่นแล้วนี่นะคะแก่งกุดคูมีไดโนเสาร์เอาตะไคร้เอาตรงนี้หรอเอ๊ะว้าโอ้นี่นะคะเราอยู่ที่แก่งคุดคูตอนนี้น้ำขึ้นนะเพราะว่าส่วนมากคนอื่นมาเนี่ยที่มากันนะคะที่มารีวิวอะน้ำมันจะลงหาดไปเลยแล้วก็ลงไปข้างล่างได้ตรงพื้นได้แต่ตอนนี้ที่เรามาเนี่ยค่ะน้ำมันขึ้นทำให้เราอะลงไปที่หาดตรงดินเนี่ยไม่ได้ค่ะคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะคะ